านทั้งหลายก็ทราบดีว่าแต่โบราณมานั้นพระสงฆ์เข้ามาบวชในพระศาสนามีธุระสองประการ1คันถะธุระ2วิปัสสนาธุระคันถะธุระนั้นเรียนพระไตรปิฎกเรียนตำรับตำราเป็นวิชาการส่วนวิปัสสนาธุระเน้นการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจว่าการแบ่งทั้งสองนี้มีมาตั้งแต่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกาและเมื่อมาถึงสุโขทัยเราก็แบ่งเป็นคันถธุระคามวาสีวิปัสสนาธุระอรัญญวาสีดังนั้นในกรุงสุโขทัยจึงนิมนต์มหาเถรปู่ครูมาจากนครศรีธรรมราชมาตั้งสำนักกรรมฐานที่สุโขทัยด้วยในสมัยอยุธยาก็ยังคงคันถธุระวิปัสสนาธุระเอาไว้ในส่วนคันถธุระคือเรียนทฤษฎีเรียนพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น3ชั้นเรียกว่าบาเรียนตรีบาเรียนโทบาเรียนเอกบาเรียนตรีก็เรียนบาเรียนหมายถึงบาคือครูบาอาจารย์เรียนก็คือเรียนหนังสือนี่แหละบาเรียนบาเรียนตรีเรียนวินัยปิฎกบาเรียนโทเรียนสุตตันตปิฎกบาเรียนเอกเรียนอภิธรรมปิฎกเรียนกันมาอย่างนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองส่วนวิปัสสนาธุระก็ยังถือปฏิบัติโดยฝ่ายอรัญญวาสีก็ยังคงปฏิบัติกรรมฐานมาจนมาถึงแผ่นดินรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ยังคงคามวาสีคันถธุระวิปัสอรัญญวาสีวิปัสสนาธุระเรื่อยมาจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่สามมีการเรามีปรากฏตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สามเราได้แบ่งการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะใหญ่ปัจจุบันเราเรียกว่าเจ้าคณะหนรองมาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หรือเจ้าคณะหนมีสี่คณะเจ้าคณะเหนือเจ้าคณะตะวันออกเจ้าคณะกลางแล้วเจ้าคณะใต้ก็คือเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะหนสี่หนในปัจจุบันแล้วก็มีหนที่ห้าเรียกว่าเจ้าคณะใหญ่อรัญญวาสีสมเด็จพระสังฆราชที่สถาปนาโดยรัชกาลสถาปนามาเป็นสังฆราชสถิตวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สยามนามของท่านคือสุขได้ฉายาว่าไก่เถื่อนตอนที่ยังไม่ได้เป็นสังฆราชเป็นพระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนสถิตณวัดราชสิทธารามวัดพลับที่วัดราชสิทธารามวัดพลับรัชกาลที่หนึ่งบูรณะขึ้นมานิมนต์วิปัสสนาจารย์มาอยู่ประจำชื่อสุขได้ฉายาว่าไก่เถื่อนเพราะท่านเจริญเมตตาภาวนาจนสัตว์ทั้งหลายรักท่านไก่ป่าที่ว่า เรียกว่าไม่เคยเข้าหาใครเนี่ยแต่บารมีเมตตาภาวนาของสมเด็จสุขไก่เถื่อนเนี่ยทำให้ไก่ป่านี่เข้ามาอยู่คลอเคลียกับท่านเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์สุขมีเกียรติศัพท์
อยู่แถวพิษณุโลกนครสวรรค์เนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อสถาปนากรุงเทพมหานครได้นิมนต์มาอยู่ที่วัดพลับเพื่อสอนกรรมฐานกรรมฐานของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสุขไก่เถื่อนเนี่ยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบที่สืบต่อมาจากอรัญญวาสีสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยานั่นเองเป็นแบบที่โบราณอาจารย์ท่านสืบทอดกันมารัชกาลที่สองไปปฏิบัติกรรมฐานกับสมเด็จสุขไก่เถื่อนในสมัยรัชกาลที่สองที่สามท่านเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะในราชธินานามว่าพระญาณสังวรเรามักจะวงเล็บว่าสุขไก่เถื่อนเป็นญาณสังวรรูปแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ศิษย์เอกของพระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนมีอยู่รูปหนึ่งก็คือเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนเป็นพระสังฆราชมาเป็นสังฆราชต้องย้ายมาประจำที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ในสมัยโน้นวัดมหาธาตุถือว่าเป็นตำหนักสมเด็จพระสังฆราชใครเป็นสังฆราชต้องมาอยู่วัดมหาธาตุตำหนักสมเด็จทุกวันนี้สมเด็จพระญาณสังวรได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศยานสมัยนั้นไม่เรียกว่าอริยวงศาคตยานนะครับเรียกว่าสมเด็จพระอริยวงศยานสถิตวัดมหาธาตุมาเปลี่ยนราชธินานามเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานในสมัยรัชกาลที่5ก่อนหน้านั้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสถิตวัดมหาธาตุพระสังฆราชที่ได้ราชธินานามว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานเนี่ยเริ่มในสมัยรัชกาลที่5ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสาปเรียน18ประโยคเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานรูปแรกในสมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนพอย้ายมาวัดมหาธาตุเป็นพระสังฆราชผู้มาแทนอยู่ที่วัดพลับได้เป็นพระญาณสังวรอีกก็คือรองสมเด็จนามเดิมชื่อด้วงเป็นพระญาณสังวรสอนกรรมฐานรูปที่สองแล้วต่อมาพระญาณสังวรด้วงก็สอนกรรมฐานอีกตามแนวสมเด็จสุขไก่เถื่อนถามว่ากรรมฐานอะไรไม่ใช่วิปัสสนาแบบเราไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆอย่างเราในสมัยนั้นจะเรียกชื่ออะไรไม่ทราบแต่วัดราชสิทธารามในปัจจุบันได้รักษาประเพณีไว้เรียกว่าการปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับเป็นอย่างไรก็ไปถามท่านเองแล้วท่านก็อ้างว่าการปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาเนี่ยเน้นสมถะจึงมีเดชานุภาพอิทธิฤทธิ์ว่ากันว่าแม้กระทั่งสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็สายนี้และน่าจะเป็นสายที่ไปแพร่หลายอยู่ในภาคอีสานในปัจจุบันก็ฝากท่านทั้งหลายไปเทียบเคียงกันดูนะเพื่อการศึกษาแต่ว่านี่คือวิปัสสนาธุระในประเทศไทยไหนๆก็ตั้งหัวข้อว่าการวิปัสสนาธุระในพุทธศาสนาเล่าเฉพาะในประเทศไทยก็แล้วกันส่วนว่าการปฏิบัติของสมเด็จพระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนเนี่ยเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาอย่างไร
แต่ละท่านก็จะเน้นว่ามันมารวมกันทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานั่นแหละทั้งสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพระญาณสังวรด้วงเป็นรูปที่เป็นพระญาณสังวรรูปที่2มีสิทธิเอกขอโทษมีสิทธิเอกเป็นญาณสังวรเหมือนกันได้รับบรรดาสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จที่พระญาณสังวรชื่อด้วงและชื่อบุญเป็นรูปที่3รูปที่1พระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนย้ายมาเป็นพระสังฆราชอยู่วัดมหาธาตุพระญาณสังวรรูปที่2ชื่อด้วงและพระญาณสังวรรูปที่3ชื่อบุญเป็นวิปัสสนาจารย์ใหญ่อยู่วัดพลับและทำให้รัชกาลที่3อาราธนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศไทยมาสัมมนาด้านวิปัสสนาธุระเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่3มีครั้งเดียวคือการสังคายนาในด้านคันธาธุระทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ที่วัดมหาธาตุชำระพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ไบลานที่ใช้มาปัจจุบันเนี่ยมาขยายมาเป็นหนังสือในปัจจุบันเนี่ยทำที่วัดมหาธาตุแต่ในด้านวิปัสสนาธุระยังไม่เคยทำมีการประชุมครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่3โดยพระญาณสังวรเนี่ยไม่ว่าบุญหรือล่วงนี่แหละหรือสุขไก่เถื่อนนี่แหละเป็นประธานจำไม่ได้ว่ารูปไหนและก็ไม่มีอีกเลยนะพอถึงรัชกาลที่4ก็เปลี่ยนไปรัชกาลที่4ที่5ไม่มีเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีในสมัยโน้นเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีรัชกาลที่3นี่ยังมีอยู่พระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนเป็นเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีพระญาณสังวรด้วงพระญาณสังวรด้วงก็เป็นเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีพระญาณสังวรบุญอยู่วัดราชสิทธิ์ทั้งหมดก็เป็นเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีหลังจากนั้นไม่มีเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีในสมัยก็คือไม่มีหัวหน้าวิปัสสนาธุระในสมัยรัชกาลที่5 2004 พ.ศ. 2441 45 2445มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกในประเทศไทยมีเจ้าคณะใหญ่อยู่ในกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับที่1มหาเถรสมาคมดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดูแลกิจการคณะสงฆ์ทั้งหมดมีเจ้าคณะใหญ่5รูปและรองเจ้าคณะใหญ่อีก5รูปรวมเป็นมหาเถรสมาคมเป็นคณะที่ปรึกษาด้านการพระศาสนาของพระเจ้าแผ่นดินเจ้าคณะใหญ่เดิมมี4เจ้าคณะใหญ่หนกลางหนเหนือหนใต้หนตะวันออกแล้วก็บวกอรัญวาสีอีก1เป็น5ก่อนมีพ.ร.บ. 2445แต่พอถึงพ.ร.บ.แล้วเจ้าคณะใหญ่มี5จนถึงปัจจุบันเจ้าคณะใหญ่หนเหนือหนใต้หนกลางหนตะวันออกเป็นมหานิกาย4และมีเจ้าคณะใหญ่ที่มาแทนอรัญวาสีเป็นคณะใหญ่ที่5ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ชื่อเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเจ้าคณะอรัญวาสีงานวิปัสสนาธุระก็เลยไปรวมอยู่ในงานของคณะสงฆ์ทั้งหมดโดยที่สมณศักดิ์ของพระราชาคณะในปัจจุบันเนี่ยถ้าองค์ไหนเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระก็ได้พัดขาววิมีต่อท้ายว่าวิมีไม่กี่รูปหรอกราชสิทธิมุนีวิใช่ไหมครับนี่นี่เนี่ยคือเป็นเจ้าเป็นวิปัสด้านวิปัสสนาธุระแล้วสมณศักดิ์ผมไม่ทราบนะในราชเทียนนามเนี่ยท่านวิเนี่ยลงท้ายอรัญวาสีหรือเปล่าฮะคามวาสีใช่ไหมโอ้
ที่ถูกเนี่ยถ้าวิเนี่ยมันจะต้องลงท้ายอรัญวาสีเขาเกรงว่าถ้าอรัญวาสีมันจะอยู่วัดมหาธาตุไม่ได้เพราะว่าผู้สอนกรรมฐานเนี่ยคือเจ้าคณะใหญ่คือคณะอรัญวาสีพอไม่มีเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีตั้งแต่รัชกาลที่4มาเนี่ยรัชกาลที่5ก็ตัดไปเลยเหลือคันถะธุระเหลือคามวาสีเป็นหลักจะเหลือกระเซงกระสายก็สายวิใช่ไหมแต่สมณศักดิ์ลงท้ายว่าคามวาสีจะเป็นคามวาสีและอรัญวาสีท่านต้องเป็นสมเด็จก่อนสมเด็จพระราชาคณะอย่างหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์เนี่ยสมณศักดิ์สุดท้ายสมณศักดิ์ยาวมากนะแต่คำสุดท้ายเนี่ยจะมีคำว่าคามวาสีอรัญวาสีแถมเข้าไปด้วยเฉพาะสมเด็จเท่านั้นนะเป็นอรัญวาสีและคามวาสีคือรวมทั้งขันธธุระวิปัสสนาธุระด้วยกันในราชธีรนามที่พระเจ้าแผ่นดินตั้งให้แต่ถ้าต่ำกว่าแม้กระทั่งชั้นพรหมเนี่ยรองสมเด็จเนี่ยคามวาสีทั้งนั้นจะเป็นอรัญวาสีต้องเป็นสมเด็จส่วนระดับเขาเรียกว่าขาดหัวนะวิปัสสนาธุระในประเทศไทยเนี่ยไม่มีเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสียังไม่พอแถมระยะระดับล่างๆก็สมณศักดิ์เป็นคามวาสีหมดเลยไม่ได้รักษาอรัญวาสีสมัยได้การที่3ไว้ในราชธีรนามสำหรับระดับที่ต่ำกว่าสมเด็จถ้าอย่างนั้นขอเท้าความนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นอรัญวาสีเนี่ยมันขาดช่วงในเรื่องของการดูแลงานวิปัสสนาธุระเหมือนกับแม่กองวิปัสสนาธุระทั้งหมดมาฟื้นสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์นี่แหละที่เป็นกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยเพราะดูประวัติแล้วเนี่ยท่านเห็นว่ามันหายไปนะเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็รวมงานวิปัสสนาธุระมาเป็นงานระดับชาติชื่อกองการวิปัสสนาธุระหนึ่งเอามาอีกหนึ่งขึ้นมาฝากไว้ที่มหาจุฬาให้มหาจุฬาดูแลเรียกว่าสถาบันวิปัสสนาธุระเพราะฉะนั้นทั้งกองการวิปัสสนาธุระกับสถาบันวิปัสสนาธุระเนี่ยถือว่าเป็นการสืบทอดงานอรัญวาสีในสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์แต่งานวิปัสสนาธุระในสมัยต้นรัตนโกสินทร์น่ะเขามีเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีก่อนจะหายไปโดยกฎหมายแล้วเจ้าคณะใหญ่รูปสุดท้ายน่าจะเป็นพระญาณสังวรด้วงสมัยรัชกาลที่3วัดราชสิทธารามหลังจากนั้นก็ไม่มีพระญาณสังวรอีกเลยสรุปว่าในสมัยในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีพระญาณสังวร3รูปในสมัยต้นนะพระญาณสังวรสุขไก่เถื่อนและตอนหลังเราไม่ค่อยเรียกเราเรียกสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศยานสุขไก่เถื่อนแต่จริงๆเนี่ยท่านเป็นญาณสังวรรูปแรกอยู่วัดครับรูปที่สองก็เป็นสิทธิ์ของท่านพระญาณสังวรด้วงรูปที่สามก็เป็นสิทธิ์ของพระญาณสังขอโทษถูกแล้วเป็นลูกศิษย์ของพระญาณสังวรด้วงชื่อพระญาณสังวรบุญจบไปสามรูปไม่มีอีกเลยจนมามีในสมัยรัชกาลที่9เป็นพระสังญาณสังวรรูปที่สี่ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรูปที่ผ่านมาวัดบวรนิเวศวิหารเพราะฉะนั้นสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยท่านเป็นสมเด็จพระญาณสังวรตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชในรัชกาลที่9เนี่ยอยู่วัดสถิตวัดบวรนิเวศวิหารเป็นรองเป็นสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยสมเด็จพระราชาคณะยังไม่ใช่พระสังฆราชท่านก็ถือว่าเป็นสมเด็จเป็นพระญาณสังวรรูปที่4สืบทอดมาจากงานวิปัสสนาธุระในสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์คือสืบทอดกันและเมื่อจะสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ตามปกติพระสังฆราชถ้าเป็นสามัญชนขึ้นเป็นพระสังฆราชจะได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเหมือนสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันเนี่ยวัดราชบพิตรเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชแต่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารท่านชำนาญไม่ใช่เฉพาะคันถธุระท่านเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระด้วยพระองค์เนี่ยเมื่อพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9จะสถาปนายกย่องท่านเป็นพระสังฆราชก็ไม่ได้ถวายราชเทียนนามว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเฉกเช่นพระสังฆราชรูปก่อนๆนั้นที่มาจากสามัญชนได้คงสมณศักดิ์สมัยที่เป็นสมเด็จพระญาณสังวรยกขึ้นเป็นพระสังฆราชพิเศษองค์เดียวในสมัยรัชกาลโกศินทร์นะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในขณะที่สมเด็จพระสังสมเด็จพระญาณสังวรรูปแรกอ่ะสุกไกเถื่อนพอเป็นพระสังฆราชไม่ได้คงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวรได้รับราชินามว่าสมเด็จพระอริยวงศยานนี่คือประวัติเกี่ยวกับบุคคลก็จริงแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับงานวิปัสสนาธุระในประเทศไทยทีนี้ถ้าถามว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นปฏิบัติกรรมฐานแบบไหนก็ตอบว่าก็แบบสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสมเด็จญาณสังวรสุขไกเถื่อนเรื่อยมาเป็นประเพณีอย่างนั้นจนมาถึงสมัยรัชกาลที่9เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ทีนี้ไม่ใช่โตแล้วอาจแล้วท่านก็สืบประเพณีวิปัสสนาธุระที่สมเด็จโตสมเด็จพุทธาจารย์โตทำไว้เรื่อยมาแล้วก็ผสมสมถะกับวิปัสสนาเข้าด้วยกันเป็นมาเป็นสิ่งที่เราทราบกันดีก็คือกองการวิปัสสนาธุระสถาบันวิปัสสนาธุระซึ่งแน่นอนว่าได้รับอิทธิพลจากคำสอนมหาศรีสยดอโดยผ่านท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีโชดกที่ไปเรียนอยู่ที่นั่นในก่อนในช่วง2496ท่านไปเรียนอยู่1ปีทีนี้ถ้าเราไปศึกษาคำสอนของท่านมหาศรีสยดอท่านอธิบายหมดว่าการที่จะกำหนดพองหนอยุบหนอท่านต้องมีสมถะคือมีสมาธิในคำเทศนาของท่านเนี่ยการที่ท่านจะกำหนดทันมีสติทันเนี่ยสมาธิมันจะต้องเป็นคณิกะสมาธิแล้วเอาสมาธินี่เป็นบาตรของวิปัสสนาเพียงแต่ว่าในประเพณีของกรรมฐานในประเทศไทยก่อนนั้นเนี่ยสมถะเนี่ยพอสมควรทีเดียวใช้เวลาเยอะจึงขึ้นสู่วิปัสสนาแต่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อพูดถึงวิปัสสนาก็รวมสมาธิคือสมถะไว้ด้วยก็รวมความว่าการวิปัสสนาธุระในประเทศไทยเนี่ยเป็นยุคะคือคู่มีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาและเวลาไปปฏิบัติเนี่ยเราจะเน้นกันคนละอย่างนะบางสำนักเนี่ยเน้นสมถะเยอะในประเทศไทยเนี่ยเน้นสมถะเยอะเรียนกันสั้นๆด้วยรุ่นที่80 90นะรุ่นไหนว่าเคยไปประตาเคยไปเปิดงานเขาด้วยนะนานาชาติไม่อยากบอกว่าที่ไหนเรียนเร็วมากนะเน้นสมถะอันนี้เราก็ต้องพูดในความเป็นจริงแล้วก็ได้ผลเร็วคือศีลทำให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาไปหยุดอยู่สมาธิจิตสงบบางแห่งบางที่ไปเน้นเรื่องจิตสงบเป็นสมถะ
แล้วไปสอนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเยอะเงินทองไหลเข้าตอนนี้ไม่ทราบว่ายังมาหรือเปล่าเพ่งอะไรก็ไม่รู้นะโดยเขาบอกว่าเป็นสมถะแล้วให้เจ้าสำนักนั้นเนี่ยมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดมหาธาตุมีประวัติอยู่เพื่อปฏิบัติให้มันเป็นทั้งสมถะบวกวิปัสสนาอันนี้ไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะไปคิดเอาเองว่าใครเพื่อให้เห็นว่ามีความพยายามที่ผสมผสานสมถะกับวิปัสสนาเข้าด้วยกันทั้งในช่วงเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์และในสมัยปัจจุบันอย่างไรก็ตามพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถาบันวิปัสสนาธุระซึ่งก็รับมรดกมาจากเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์มาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์แม้ชื่อจะเป็นสถาบันวิปัสสนาธุระเราก็ยึดหลักในสติปัฏฐานสูตรอะมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละใครจะเรียกว่าเป็นสายไหนสายไหนไม่รู้เลยแต่มหาจุฬาเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกเราไม่ได้ปฏิบัติกันใครมาสอนเราก็ปฏิบัติเราจะตรวจสอบก่อนตรวจสอบโดยศึกษาในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรมีในพระไตรปิฎก2ที่ในทีฆนิกายกับมัชฌิมานิกายในทีฆนิกายเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมานิกายเป็นสติปัฏฐานสูตรคนละชื่อแต่พอไปดูเนื้อหาตรงกันทุกตัวพระสูตรในมัชฌิมานิกายชื่อสั้นสติปัฏฐานสูตรในทีฆนิกายเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรแต่เนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแล้วทำไมท่านเก็บไว้ล่ะในสองที่ทำไมไม่บอกว่ายุบรวมกันซะคำตอบอยู่ที่อรรถกถาอรรถกถาคือคำอธิบายพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่พระพุทธเจ้าตรัสอรรถกถาคือคำของอสีติมหาสาวกและพระสาวกรุ่นหลังพระสารีบุตรก็ถือว่าเป็นรุ่นอรรถกถาก็ได้อย่างจุลนิเทศมหานิเทศเนี่ยคืองานอรรถกถาแต่งโดยพระสารีบุตรแต่เนื่องจากว่าอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าเราจึงเอาเป็นพระไตรปิฎกปฏิสัมภิทาอะไรก็ตามพระอรรถกถาจารย์คือสาวกพุทธเจ้ารุ่นที่ทันเห็นพุทธเจ้าบ้างหรือไม่ทันเห็นแต่อยู่มาประมาณหลังพุทธเจ้าประมาณ100 200 300 400ปีช่วยกันตีความพระไตรปิฎกว่าคำนี้หมายถึงอะไรภาษาแล้วรวบรวมมาเป็นหนังสืออรรถกถาภาษาอังกฤษแปลว่า commentariesCommentary ก็คือคำอธิบายพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีตอนนี้มหาจุฬาพิมพ์หมดแล้วพระไตรปิฎก45เล่มภาษาบาลีพิมพ์หมดอรรถกถา60 70เล่มมีหมดจนถึงฎีกาอนุฎีกาดังนั้นพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าเนี่ยใครจะตีความโดยความคิดตัวเองไม่ได้เพราะจะมี Commentary คืออรรถกถาที่พระเถระที่เกิดทันพุทธเจ้าบ้างหรือต่างห่างจากพระเจ้า100 200ปีเขียนเอาไว้เป็นภาษาบาลีมหาจุฬาเวลาแปลพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานี่เปิดคำอธิบายนี้ก่อนไม่ใช่ใครก็จะแปลเอาง่ายๆยกตัวอย่างอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยง่ายๆนี่แหละตนแลเป็นที่พึ่งของตน
เวลาเราแปลในภาษาไทยเราแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนแต่ฝรั่งไปแปลที่สมาคมบาลีปกรณ์สมัยต้นๆเนี่ยแปลที่อังกฤษแปลว่าตนใหญ่เป็นที่พึ่งของตนเล็กอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาแรกเป็นตนใหญ่เป็นที่พึ่งของตนเล็กลากเข้าศาสนาพราหมณ์คำว่าตนใหญ่คือปรมัตตมันเป็นที่พึ่งของชีวัตตมันในศาสนาพราหมณ์ตนใหญ่คือพระเจ้าที่มาจากพระพรหมมาอยู่ในเราไม่ได้ตายไปพร้อมกับเราเป็นกายทิพย์เป็นที่พึ่งของขันธ์ห้าลากเข้าศาสนาที่มีพระเจ้าไปเลยอ่ะและเราจะบอกอย่างไรว่าเขาแปลผิดอ่ะเพราะว่าเปิดดิกนี่มันแปลได้อย่างนั้นพจนานุกรมก็แปลได้แต่เราต้องไปดูอรรถกถาคอมเมนตารีที่พระสาวกรุ่นพระเจ้าท่านเกิดทันท่านรู้พระเจ้าหมายถึงอะไรคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนที่นี้หมายถึงสมมติสัจจะขันห้าเนี่ยรวมเป็นตัวตนขันห้ารวมเป็นตัวตนแล้วไอ้ขันห้านี่แหละต้องมีความพยายามเองปฏิบัติธรรมเองจึงจะพ้นทุกข์ไปนิพพานคือเรานี่แหละพูดง่ายๆภาษามนุษย์เนี่ยก็ตนนี่แหละคือแค่นี้แหละปฏิบัติธรรมมันก็ไปถึงนิพพานอ่ะภาราหเวปัญจขันธาภารสูตรขันทั้งหลายมันหนักจริงจริงหนอภาระเป็นภาระภาราหเวปัญจขันธาขันห้าเป็นภาระภาระหาโรมีคนแบกภาระภาระนิเขปนะวางภาระเป็นสุขถ้าไม่มีอรรถกถานะแปลไม่ถูกเลยในสมัยโน้นอรรถกถายังไม่แพร่หลายมีสำนักหนึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหมภาราหเวปัญจขันธาขันห้าเนี่ยแหละเป็นของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภาระหาโรคนที่แบกภาระคือใครคือบุคคลท่านหมายถึงบุคคลและบุคคลนี่คือใครมีสำนักหนึ่งตีความว่าไม่ใช่ขันธ์ห้าไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารมันคือบุคคลซึ่งหมายถึงชีวะหมายถึงปรมัตตมันเข้าศาสนาพราหมณ์อีกแล้วพระเจ้าทรงมาสิงเหมือนกายทิพย์อยู่ข้างในพอร่างกายแตกดับไอ้ตัวนี้แหละไปหาพระเจ้าเลยเรียกว่าบุคคลแล้วไปสอนที่คำสอนว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่ามีบุคคลนอกเหนือจากขันธ์ห้าเราเรียกว่าเป็นคำสอนเพี้ยนและไม่ใช่คำสอนพระเจ้าในสมัยพระเจ้าอโศกจึงขับไล่ออกไปทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วแต่เขาเรียกว่าปุคละวาทีนิกายปุคละวาทีถ้าไม่อ่านอรรถกถานะแตกกันไม่รู้กี่นิกายตีความเพี้ยนๆเหมือนในประเทศไทยเนี่ยนิพพานเป็นอัตตานั่นแหละเพี้ยนกันเหรอมันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกก่อนพระเจ้าอโศกแต่อรรถกถาเนี่ยช่วยให้เราอ่านได้ถูกต้องขันห้าเป็นภาระบุคคลก็คือขันห้านี่แหละยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีสัตว์บุคคลมีตัวตนเราเก่าเพราะฉะนั้นวางภาระลดความถือมั่นยึดมั่นถือมั่นก็ถือก็วางภาระก็เป็นสุขก็เข้านิพพานกล่าวถึงมหาสติปัฏฐานสูตรอีกทีนึงสติปัฏฐานสูตรชื่อสั้นกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรชื่อยาวกว่าอยู่สองที่ในมัชฌิมานิกายกับทีฆนิกายทีฆนิกายแปลว่ารวมพระสูตรเรื่องยาวมัชฌิมานิกายแปลว่ารวมพระสูตรขนาดกลางแต่สรุปแล้วยาวทั้งคู่เนื้อหาเท่ากันแล้วทำไมจึงไม่ยุบรวมให้เหลือที่เดียวคำตอบนะครับเพราะอรรถกถาเป็นเหตุ
สมัยนั้นมันไม่มีสารบัญนี่ว่าพระสูตรนี้เกิดซ้ำกันที่ไหนอย่างไรพระพุทธโฆษาจารย์ท่านไปแปลอรรถกถาเป็นภาษาบาลีที่ศรีลังกาใครท่านแปลหรือท่านแต่งเพิ่มก็ไม่รู้แหละพอถึงมหาสติปัฏฐานสูตรในทีฆนิกายท่านก็แต่งอรรถกถาให้เวอร์ชันหนึ่งพอไปถึงมัชฌิมานิกายซึ่งมันอยู่ตอนกลางท่านก็แต่งอรรถกถาให้อีกเวอร์ชันหนึ่งปรากฏว่าทีฆนิกายเนี่ยมาก่อนเป็นพระสูตรยาวอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรแต่งไปครั้งที่หนึ่งสั้นกว่าที่ไปแต่งให้มัชฌิมานิกายเพราะฉะนั้นอรรถกถาสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมานิกายยาวกว่าอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรในทีฆนิกายเวลาเราปฏิบัติกรรมฐานสโตจะสัมปชาโนเนี่ยคำว่าสัมปชัญญะคืออะไรเนี่ยในทีฆนิกายพูดไว้สั้นๆแต่ในมัชฌิมนิกายอรรถกถามัชฌิมนิกายอธิบายสัมปชัญญะ4ท่านไปหาในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรไม่เจอหรอกต้องไปหาในมัชฌิมานิกายถึงจะรู้ว่าสัมปชัญญะ4คืออะไรเวลาอธิบายสัมปชัญญะเนี่ยต่างจากสติอย่างไรไปดูอรรถกถาท่านถ้าท่านไม่ดูอรรถกถาท่านก็อธิบายเองมันก็ผิดอีกแล้วเขากำหนดไว้4นะครับสัมปชัญญะน่ะรู้ได้ไงว่ามี4ในมัชฌิมานิกายอรรถกถาไอ้เป็นตัวเป็นที่บอกไม่มีในทีฆนิกายมหาสติปัฏฐานสูตร4อย่างมีอะไรบ้างครับ สติปัฏฐานขอโทษสัมปชัญญะ4ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ท่านในพระไตรปิฎกไม่มีนะครับมีแต่คำว่าสัมปชาโนสัมปชัญญะบัพพะแต่ไม่ได้แยกสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยว่ามันเป็นสัมปชัญญะ4อย่างไรไปแยกในอรรถกถา1สาธกะสัมปชัญญะสาธกะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นข้อที่1ข้อที่2เรียงลำดับนะครับเรียงลำดับไม่ถูกข้อที่3เนี่ยโคจรสัมปชัญญะแล้วข้อที่4เนี่ยอสัมโมหสัมปชัญญะข้อที่2อะไรเอาเป็นว่า1 2 3 1ถึง4เนี่ยนะท่านพูดไว้หมดเลยสัปปายะท่านโคจรสาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอสัมโมหสัมปชัญญะแต่ละอย่างหมายถึงอะไรนะท่านไปเปิดเอาอ่านเอาเองที่เล่ามาอย่างนี้เนี่ยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นอะไรครับระยะหลังนะครับอันนี้พูดถึงสมัยก่อนท่านแยกคันธธุระกับวิปัสสนาธุระแยกกันพอมาในยุค ปัจจุบันเนี่ยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงพระที่เชี่ยวชาญในคันธธุระจบปริญญาธรรม9ประโยคไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วเอาวิปัสสนากรรมฐานมาสอนพวกเราเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าท่านรวมคันธธุระเข้ากับวิปัสสนาธุระในคนคนเดียวกันปกติประโยค9ไม่ค่อยปฏิบัติกรรมฐานท่านบอกเอาเจ้าคุณโชดกมหาโชดกนี่แหละประโยค9นี่แหละไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วปฏิบัติเสร็จอย่าไปทิ้งพระไตรปิฎกนะอย่าไปทิ้งอรรถกถานะเวลามาเทศมาสอนกรรมฐานลำดับยานเนี่ยอ้างพระไตรปิฎกให้ได้อย่ามั่วจึงทำให้วิปัสสนาธุระในประเทศไทยเนี่ยเป็นพยัคฆ์ติดปีกปกติพระนั่งกรรมฐานท่านไม่พูดเยอะเหรอไปนั่งแล้วจะรู้วิปัสสนาธุระจะนิ่งๆจะไม่ค่อยเทศ
ต่เมืองไทยเราเอาวิปัสสนาธุระบวกคันธธุระสอนกรรมฐานได้อย่างอัศจรรย์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือวิสัยทัศน์ของเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์นี่แหละทำไมท่านไม่ส่งพระนักธรรมเอกไปพม่าล่ะพระครูอก็ส่งไปได้แต่เวลามาสอนเนี่ยประโยค9มีประสบการณ์ปฏิบัติกรรมฐานจะสอนได้อัศจรรย์นี่คือคุณูปการที่ท่านรวมคันธธุระคือเรียนทฤษฎีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเข้าด้วยกันส่วนวิปัสสนาธุระของเราเข้าไปตีตลาดในจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยในคลินิกในโรงเรียนสรุปแล้วเหมือนกันตรงไหนครับต้องอธิบายได้ต้องประยุกต์ใช้ได้ในที่จังหวัดรักษาสุขภาพจิตของคนได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วคนเครียดน้อยลงคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากก้าวร้าวมาเป็นสงบเย็นอย่างไรจากที่ไม่รักกันวิปฏิบัติกรรมฐานแล้วคนไทยเลิกแบ่งสีครับไม่มีสีอีกแล้วรักกันหมดเลยเพราะกรรมฐานเป็นเหตุถ้าทำได้นะครับตั้งเป็นเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสีเลยล่ะครับ เพราะตอนนี้ต้องการประเทศไทยให้สมัครสมานละลายสีให้หมดและกรรมฐานเท่านั้นที่ละลายได้ฉะนั้นเราจะต้องห่วงใยสังคมบ้างนะครับที่มาที่นี่เนี่ยออกมาจากสำนักของท่านเนี่ยลองคิดว่าเราจะช่วยสังคมได้อย่างไรถ้าท่านเน้นแต่วิปัสสนาธุระก็อาจจะช่วยได้น้อยหน่อยเน้นแต่คันธธุระเรียนแต่คัมภีร์อยู่ในมหาวิทยาลัยก็ช่วยได้น้อยหน่อยสมัยนี้ครับอาจจะเรียกว่ามีขบวนการชาวพุทธอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซนเป็นวิปัสสนาในอเมริกาในยุโรปรวมวัชรยานเนี่ยเขาไม่เรียกตัวเองเป็นคันธธุระเป็นวิปัสสนาธุระแล้วเขาเรียกอะไรครับพระพุทธศาสนาแต่เดิมเนี่ยเราแบ่งออกเป็นคันธธุระภาษาอังกฤษที่พอจะใกล้เคียงคือ intellectual buddhism พระพุทธศาสนาสำหรับปัญญาชนเรียนในมหาจุฬาเนี่ยเป็น intellectual buddhism พระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติกรรมฐานเราเรียกว่า esoteric buddhism พุทธศาสนาที่เป็นประสบการณ์เฉพาะตนใครปฏิบัติก็ได้เขาเรียก esoteric คือกรรมฐานต่อมาครับเกิดสงครามเวียดนามระเบิดอเมริกานี่มาทิ้งอยู่ที่หมู่บ้านในเวียดนามตุ้มอาจารย์เซนรูปหนึ่งที่สอนกรรมฐานเซนในวัดใต้หมู่บ้านที่โดนระเบิดกำลังสอนกรรมฐานแกโยคีที่ปฏิบัติอยู่พอดีแต่ระเบิดมาลงในหมู่บ้านผู้ปฏิบัติแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะต้องออกไปช่วยชาวบ้านที่โดนระเบิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่าออกไปเดี๋ยวกรรมฐานแตกเดี๋ยวฟุ้งซ่านให้ปฏิบัติต่อไปแล้วให้อาจารย์ตัดสินว่าตกลงจะทำตามกลุ่มไหนระหว่างออกไปช่วยชาวบ้านที่โดนระเบิดกับนั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปอาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ศึกษาเป็นเซนเป็นมหายานแต่ได้ศึกษามหาสติปัฏฐานสูตรของเราเรื่องสัพพัญญะ4ที่ว่าและเป็นผู้แปลสติปัฏฐานสูตรเป็นภาษาอังกฤษด้วยเอาของเราเนี่ยไปสอนแบบเซนไปประยุกต์อาจารย์ท่านนั้นเมื่อรู้การปฏิบัติแบบวิปัสสนาของเราเรื่องสัมปชัญญะ4
ในสัมปชัญญะ4เนี่ยมันจะมีอยู่ข้อ1ก็คือโคจรสัมปชัญญะเวลาไปบิณฑบาตต้องไม่ทิ้งกรรมฐานท่านคงนึกออกในเวลาเข้าหมู่บ้านไม่ใช่เอากรรมฐานทิ้งไว้ที่ห้องกรรมฐานในวัดแล้วไปบิณฑบาตก็ไม่มีกรรมฐานคุ้มครองในขณะที่โคจรไปที่ใดก็ตามให้มีกรรมฐานคุ้มครองงานหรือที่ที่ไปด้วยท่านอาจารย์เซนของเวียดนามอ้างตรงนี้แหละว่าทำไมไปช่วยชาวบ้านที่โดนระเบิดแล้วจะภาวนาไปด้วยไม่ได้จงไปช่วยชาวบ้านที่บาดเจ็บที่กำลังทุกข์พร้อมกับภาวนาไปด้วยปฏิบัติกรรมฐานไปด้วยกรรมฐานต้องตามไปทุกที่เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะโคจรไปเนี่ยมีกรรมฐานซึ่งหมายถึงเวลาปฏิบัติงานก็เอากรรมฐานมาใช้ในที่ทำงานบางคนเวลาปฏิบัติกรรมฐานดีๆแต่พอออกจากคอร์สปฏิบัติไปทำงานจริงผีเข้าโกรธมากกว่าเดิมทะเลาะกันมากกว่าเดิมเพราะกรรมฐานฝากหลวงพ่อไว้จนคนไทยเอามาพูดกันว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอนี่คือความคิดที่บางคนแยกกรรมฐานเวลาปฏิบัติไม่เอาไปใช้ในชีวิตจริงไม่มีโคจรสัมปชัญญะท่านอาจารย์ที่เวียดนามที่ว่าเนี่ยให้ชาวบ้านปฏิบัติกรรมฐานในขณะที่ไปช่วยคนที่ประสบทุกข์แต่คุณอย่าไปทุกข์กับเขาด้วยอย่าเป็นเหมือนหมอรักษาคนไข้แล้วสงสารเขาระยะสุดท้ายอ่ะเห็นเขาทรมานเลยฉีดยาให้เขาตายไปเลย Mercy Killing อันนี้คือไม่ได้ทำกรรมฐานควรจะอุเบกขาไปฉีดให้เขาตายเพราะว่าเขาทรมานมะเร็งอ่ะติดคุกไปหลายคนแหละในอเมริกาเนี่ยเรื่องจริงเราเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยประชาชนกลายไปสงสารชาวบ้านเลยมีจิตแพทย์หลายคนเป็นโรคจิตไปด้วยเพราะไม่มีกรรมฐานคุ้มครองเราต้องสอนเวลาไปช่วยชาวบ้านธรรมะกรรมฐานต้องคุ้มครองพระพุทธเจ้าโคตมะพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วออกไปช่วยชาวบ้าน45ปีพระองค์ไม่ได้ทุกข์ไปกับชาวโลกแต่ทำตัวเหมือนคนที่อยู่บนฝั่งช่วยคนตกน้ำเวลาช่วยคนตกน้ำเราก็ยื่นไม้ยื่นอะไรไปให้ทีไม่ใช่โดดตูมลงไปด้วยมันก็ลัดคอจมไปเลยแล้วจะช่วยคนอื่นเราต้องช่วยตัวเองไปด้วยพร้อมกันการที่เอากรรมฐานไปช่วยคนในชีวิตจริงโดยตัวเองไม่ตกน้ำเป็นกระบวนการใหม่หลังสงครามเวียดนามเป็นต้นมาจนปัจจุบันและเขาไม่เรียกคันถะธุระเรียนทฤษฎีไม่เรียกวิปัสสนาธุระอย่างเดียวแต่ให้ถือวิปัสสนาธุระนั่นแหละเอาไปแก้ปัญหาไปช่วยความทุกข์ของชาวบ้านเหมือนเซนในญี่ปุ่นเหมือนวิปัสสนาในอเมริกาทุกวันนี้ทำแบบนี้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ intellectual buddhism พระพุทธศาสนาเชิงวิชาการไม่ใช่ esoteric buddhism วิปัสสนาธุระพุทธศาสนาแบบกรรมฐานเป็นศัพท์ใหม่ที่เอามาใช้ในวงการพุทธศาสนาทั่วโลกปัจจุบันเป็นแบบผสมผสานเรียกกันว่า engaged buddhism แปลว่าพระพุทธศาสนาที่ห่วงใยประชาชนตัวเองปฏิบัติธรรมด้วย
ออกไปโปรดสัตว์เหมือนพระโพธิสัตว์ด้วยผู้ที่เอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ในฝรั่งเศสแล้วตั้งกลุ่มพุทธศาสนากลุ่มนี้ว่า Engage Buddhism เป็นชาวเวียดนามท่านทั้งหลายก็รู้จักเขาบทเทศนาของท่านผู้นี้มีคนมาแปลเป็นภาษาไทยขายดิบขายดีชื่อปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอท่านติชนัทหันและวิธีการอย่างนี้ท่านพุทธทาสไม่ได้เอาอย่างกันนะท่านพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาก็เอามาสอนด้วยคำว่าท่านทั้งหลายอาจจะนึกไม่ถึงเดี๋ยวนี้ถ้าพูดท่านก็จะนึกออกการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่แยกจากงานไม่แยกจากการเรียนไม่แยกจากทุกอย่างในขณะที่ท่านทำงานไม่ว่าจะเทศจะสอนให้ภาวนาไปด้วยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนี่คือเทรนด์แนวโน้มในพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เอาวิปัสสนาธุระไปใช้หลวงพ่อชาสอนฝรั่งอย่างนี้แหละครับจึงถูกใจฝรั่งการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการเรียนมหาจุฬาก็จะต้องเอากรรมฐานไปช่วยจึงจะเรียนได้ดีขึ้นเรียนจบแล้วก็ต้องไปช่วยชาวบ้านเราเรียกเรียนแต่ปริยัติว่าคันธธุระเรียนวิปัสเรียนแต่กรรมฐานเป็นวิปัสสนาธุระแต่การผสมวิปัสสนาคันธะเราเรียกว่าสังคหธุระสงเคราะห์ชาวบ้านและพุทธศาสนาในตะวันตกในยุโรปในอเมริกาประสบความสำเร็จเพราะสังคหธุระเรียนแล้วปฏิบัติแล้วไม่ได้เก็บเอาไว้เฉพาะตัวออกเผยแผ่ออกสอนชาวบ้านและนั่นจึงเป็นที่มาของพระพุทธศาสนาในยุคใหม่ที่ประสงค์ให้พระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายออกมาช่วยชาวบ้านกันมากขึ้นให้ผสมผสานปริยัติปฏิบัติในชีวิตจริงและนั่นก็จะเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผลิตนิสิตบัณฑิตของเราด้วยวัตถุประสงค์นี้จึงตั้งปรัชญามหาวิทยาลัยว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมเรียนแต่พุทธศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปสอนโลกไม่ได้ต้องเชื่อมกับศาสตร์สมัยใหม่เหมือนจิตวิทยาที่ว่ามาและพัฒนาจิตใจของตัวเองพัฒนาจิตใจของคนอื่นช่วยสังคมให้หลุดรอดพ้นทุกข์นั่นก็คือการผสมคันธธุระวิปัสสนาธุระสังคหธุระเข้าด้วยกันและที่มหาจุฬาเชื่อมได้สนิทเดชะบารมีจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเอาวิปัสสนามาไว้ที่เราพอดีไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรจะเชื่อมสถาบันวิปัสสนาธุระที่ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีเนี่ย เป็นผู้รับผิดชอบได้มีสานงานต่อของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์และมีการเชื่อมประสานไปยังกองการวิปัสสนาธุระคณะ5วัดมหาธาตุและญาติโยมสาธุชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของเจ้าประคุณสมเด็จมีคุณหมอรัศมีคุณหญิงสมปองเป็นต้นจึงทำให้เกิดการนี้ประชุมกันที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมบูชาคุณของเจ้าประคุณสมเด็จในโอกาสชาตการ114ปีมหาวิทยาลัยซึ่งมีความกตัญญูรู้คุณสำนึกคุณก็มีส่วนร่วมกตเวทีในครั้งนี้โดยที่ได้รับคุณูปการยิ่งใหญ่จากเจ้าพระคุณสมเด็จดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ต้น